สวัสดีครับ Channel Pon Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวในรายการ Cornish Heritage Chronograph Demande Speciale 5เหรียญนี้กันนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนของแบรนด์ Cornish เนี่ยเราก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าปกติแล้วทาง Cornish จะมีนาฬิการุ่น Limited ของมาขายอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็หนึ่งในรุ่นที่เรียกว่าเป็นตัวในตำนานแล้วก็ออกมาแต่ละรอบเนี่ยคือ Sold Out อย่างรวดเร็วแล้วก็ความต้องการสูงมากๆเนี่ยคือกลุ่มตระกูล Demande Speciale นั่นเองนะครับโดยที่กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีการดีไซน์ที่หน้าปัดมันจะดูคลาสสิกมากขึ้นนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยจริงๆมันคลาสสิกอยู่แล้วนะแต่ว่าพอเขาปรับตัวเลขมาเป็นแนวบริเก้อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งดูแบบมีความสวยงามดูมีความลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกแล้วก็มาในคู่สีที่แบบแต่ละเรือนเนี่ยต้องบอกว่าน่าเก็บน่าสะสมมากๆนะครับโดยที่มาถึงรุ่นที่5เนี่ยก็มีการเลือกใช้สีวิวิดออเรนจ์เพื่อเป็นการต้อนรับซัมเมอร์ต้อนรับฤดูร้อนของต่างประเทศด้วยซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเรือนี้กันนะครับยังไงก็ขอบคุณทางแบรนด์ Cornish ประเทศไทยที่ส่งเรือนี้มาให้ผมลองรีวิวดูนะครับอันดับแรกมาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวหน้าปัดนี้น่าจะเป็นหนึ่งในไฮไลท์มากๆเลยนะเพราะว่าสีเขาเนี่ยจะมาแนวส้มแบบส้มจี๊ดเลยนะครับโดยตัวสีส้มที่เราเห็นเนี่ยจริงๆวัสดุมันเป็นเซรามิกด้วยนะไม่ใช่เป็นเหล็กเคลือบสีธรรมดานะดังนั้นพอมันเป็นเซรามิกปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนที่แบบมันเป็นการตัดมุมอ่ะเช่นตัวซับเดอร์อัลทั้งหลายเนี่ยที่มันจะมีความจมลงไปอ่ะความโค้งของขอบอ่ะดูเนียนตาแล้วก็ทำได้เรียบร้อยมากกว่าเหล็กนะครับคือมันจะมีความละมุนซ่อนอยู่มากๆแล้วก็สังเกตดูว่าตัวสเกลต่างๆนานาตัวการปริ้นตัวการสกรีนเนี่ยคือแบบโหเนี๊ยบมากนะอันนี้คอร์นิชไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆลองดูตัวเลขความคมทั้งหลายเนี่ยคือคมแบบคมมากๆอ่ะนะครับแล้วก็คุณภาพการสกรีนนี่ต้องบอกว่าเทียบเท่าในการหลักแสนหลายๆแสนได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของCornishมาตลอดนะแล้วก็ตัวเข็มจับเวลาโครโนกราฟเนี่ยจะเป็นสีขาวที่กระโดดตัดออกมาจากสีส้มมากๆดังนั้นเวลาเรามองในภาพรวมเนี่ยนาฬิกามันก็จะมีความแบบคุมโทนไปทางส้มชัดหน่อยแล้วก็มีแค่สีขาวเท่านั้นแหละที่มันกระโดดออกมาซึ่งก็เมคเซนส์นะเพราะว่ามันเป็นเข็มที่เอาไว้จับเวลาเป็นหลักอยู่แล้วดังนั้นก็อาจจะทำให้เราแยกสีได้ชัดเจนแล้วก็อ่านค่าได้ง่ายนะครับแล้วก็สเกลรอบๆเนี่ยก็จะเป็นทาคิมิเตอร์นี่แหละที่มีการวิ่งไปเริ่มตั้งแต่300เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ช่วงแรกเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะเร็วขนาดนั้นอะดังนั้นเริ่มที่300นี่ก็ถือว่าเป็นสเกลที่เร็วมากๆแล้วนะครับส่วนตัวมาร์เกอร์ตัวเลขที่เป็นเลขบริเก้เนี่ยก็จะสีแบบติดดำๆนิดนึงนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือสีเงินนะครับเพื่อนๆมันซิลเวอร์เลยแต่ว่าโดยการสะท้อนแสงโดยทั่วๆไปด้วยความที่ระนาบของตัวเลขเขาอะค่อนข้างจะเรียบนะไม่ได้แบบมาแนวโค้งๆนูนๆคือมันเป็นแอปพลายมาร์เกอร์อยู่นะแต่ว่าผิวเขาแบบขัดมาค่อนข้างจะตรงอะดังนั้นเวลามันเล่นแสงอะมันก็จะเห็นแบบเป็นโทนที่มันดรอปเฉดลงไปนิดนึงนะครับซึ่งก็จะไม่ได้เงินมากอันนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่ปกติดูจากในรูปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงการเล่นแสงแบบนี้ให้เราเห็นเท่าไหร่นะครับตัวจริงมันจะประมาณนี้นะครับผมลองหมุนซ้ายหมุนขวาให้ดูนะมันก็จะแบบมีความอย่างเงี้ยติดแบบเทาๆต้องหมุนเจอแสงเข้ามาเต็มๆเนี่ยถึงจะเห็นการสะท้อนออกมาเป็นสีเงินอย่างที่เขาเป็นนะครับตัวเข็มชั่วโมงเข็มวินาทีก็เหมือนกันนะครับบางมุมนี่คือเหมือนกับเป็นเข็มสีดำเลยแต่ว่าพอหมุนเจอแสงจริงๆก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคมันก็ยังเงินอยู่สีสันต่างๆก็ออกมาประมาณนี้ส่วนกระจกเนี่ยเป็นกระจกซัพไฟร์คริสตัลนะที่มีการเคลือบแอนติรีเฟคโคตติ้งมา2ชั้นก็คือชั้นนอกกระจกแบบนี้แล้วก็ชั้นในด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันเจอแสงอ่ะมันจะแบบตัดได้ดีมากๆนะซึ่งอันเนี้ยขนาดมันเจอไลท์ซอร์สด้านหน้าตรงๆนะครับคือแสงตรงๆเลยอ่ะมันยังแบบมีความฟุ้งเป็นสีม่วงๆให้ดังนั้นเนี่ยพอเราบิดเข้ามาปั๊บเนี่ยให้มันหลบแสงได้นิดหน่อยอ่ะมันก็จะเห็นหน้าปัดด้านในได้เคลียร์มากนะครับราวกับว่ากระจกมันหายไปเลยนะอันนี้เป็นการตัดแสงที่ทำได้สุดยอดมากๆเลยนะคนที่ชอบหน้าปัดเคลียร์แหละรับประกันว่าชอบอันนี้แน่นอนนะครับส่วนฟังก์ชันการทำงานนะครับเรือนนี้ก็เป็นโครโนกราฟกดที่ขวาบนเนี่ยก็จะเริ่มจับเวลาแบบนี้ซึ่งจริงๆเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องควอตนะครับแต่ว่าเครื่องควอตตัวนี้มันจะมีกลไกที่เข็มวิจับเวลาจะเดินเนียนเหมือนกับนาฬิกาออโต้เลยเขาจะเรียกว่าเป็นเมคาควอตกันนะครับเป็นเครื่องจากไซโก้นะกดขวาบนทีนึงก็หยุดนะครับกดที่ด้านล่างแบบนี้ก็เป็นการรีเซ็ตเข้าไปแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นการจับเวลาหรือว่าการทดเวลาในหลัก60นาทีส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นหน้าปัดที่เอาไว้ดูเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นการขัดด้านที่ texture การขัดก็เนี๊ยบมากนะอันนี้ Cornish ทำมาได้เนี๊ยบมากๆอยู่ละแล้วก็เม็ดมะยมเนี่ยจับได้ง่ายดีนะครับคือก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะผมว่ากริปติดมือกำลังดีแล้วก็จะมีการระบุตัวเลขมานะครับทับ400ซึ่งใครได้เลขอะไรไปลุ้นเอานะครับส่วนฝาหลังก็จะเป็นรูปต้นไม้มาแบบนี้นะครับ Cornish เนี่ยชอบใช้พวกรูปต้นไม้รูปพวกแลนด์สเคปต่างๆนานาในยุโรปเนี่ยมาทำเป็นฝาหลังอยู่แล้วนะส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยอยู่ที่50เมตรนะครับขนาดตัวเรือนอยู่ที่ประมาณ40มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่11มิล นะครับส่วนลักทูลักถือว่าโอเคเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ47มิลเท่านั้นแล้วก็ลักไซส์เนี่ยอยู่ที่20มิล นะครับส่วนตัวสายเนี่ยจะเป็นสายหนังวัวปั๊มลายนะแล้วก็เคลือบแก้วมานะครับแล้วก็มีความเงามากๆซึ่งผมว่าเป็นสายที่เข้ากับนาฬิกามากนะคือทีแรกอ่ะผมเห็นหน้าปัดเนี่ยผมก็แบบ
ต้องเป็นสายแบบไหนนะมันถึงจะไปกับหน้าปัดส้มๆแบบนี้ได้นะครับก็ลองนั่งคิดนั่งนึกตั้งนานพอมาเห็นเรือเนี้ยใช้สายแบบที่มันเงามากขนาดนี้ปั๊บอะแล้วแบบพอมันมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเพื่อนๆผมว่าแบบเฮ้ยมันเป็นคู่ที่มันต้องเป็นสายแบบนี้เท่านั้นน่ะมันถึงจะเอาหน้าปัดสีส้มๆแบบเนี้ยที่มันสว่างและมันชัดเจนมากๆได้อยู่อะและสายเขาอะก็ทำมาดีมากนะคือสายคอนิชเนี่ยทุกเส้นเลยมันจะนิ่มมากนะครับโดยเฉพาะตระกูลที่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยผมว่ามันจะนิ่มเป็นพิเศษมากกว่าตัวธรรมดาอีกหลายเท่าเลยอ่ะคุณภาพดีมากนะอย่างด้านหลังเนี่ยก็จะแบบเป็นเท็กซ์เจอร์ที่เอาจริงนะด้านหลังเนี่ยดูดีมากกว่าด้านหน้าของนาฬิกาหลายๆเรือนในงบประมาณใกล้ๆกันอีกนะครับคือทำมาดีมากนะแล้วก็นิ่มมากๆเลยนิ่มแบบไม่คิดว่าจะนิ่มได้ขนาดนี้ทั้งๆที่เท็กซ์เจอร์มันดูเงามากก็ด้านบนเนี่ยด้วยความที่มันเคลือบแก้วมามันก็จะมีความเล่นแสงแวววาวแบบหนักมากๆนะครับคือหนักแบบสะท้อนแบบกระจุยกระจายเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้นาฬิกาเนี่ยมันดูหรูหรามากขึ้นด้วยนะก็โดยภาพรวมถือว่าเข้ากันกับนาฬิกาสุดๆนะครับอันนี้ต้องชมการจับคู่ของสายกับตัวนาฬิกาจากทางแบรนด์เลยส่วนตัวบัคเกิลจะเป็นบานพับมาแบบนี้นะครับวิธีการใส่เนี่ยก็ร้อยเข้าไปแบบนี้ก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลือกรูเอาซึ่งข้อมือผมเนี่ย 5.5 นิ้วหรือ14เซนเนี่ยถ้าเกิดจะใส่อาจจะต้องเจาะรูเพิ่มสักรูนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูว่ารูสุดท้ายเนี่ยมันเหลือประมาณไหนแต่ถ้าเกิดคนข้อมือแบบมาตรฐานโดยทั่วๆไปนะครับประมาณสัก 6.5 นิ้วอะไรแบบนี้น่าจะใส่ได้แบบไม่มีปัญหาละข้อมือผมนะครับเหลือประมาณนี้สอนิ้วไปได้2นิ้วก็อย่างที่บอกเจาะเพิ่มสักรูหรือ2รูอะไรแบบนี้น่าจะได้นะครับก็ลองดูว่าข้อมือเพื่อนๆเนี่ยจำเป็นจะต้องเจาะหรือเปล่านะครับอ้างอิงจากข้อมือผมก็ได้ที่ 5.5 นิ้วอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะก็ด้วยความที่มันเป็นนาฬิกาหน้าส้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็สายเนี่ยมาแบบแนวดำๆแล้วก็มีความแวววาวแบบนี้มันก็ให้กลิ่นอายความเป็นซัมเมอร์แล้วก็ความสดใสมากๆนะดังนั้นต้องบอกว่าเรือนี้เนี่ยอาจจะเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้ไปทางการหรือว่าคลาสสิกจัดมากๆคือจะใส่เนี่ยอาจจะต้องแบบลองดูหน่อยว่าอ่ะเราแต่งตัวยังไงหรือว่าเราจะไปในสถานที่ไหนที่มันมีความจี๊ดจ๊าดได้บ้างมีความแบบโดดเด่นขึ้นมาได้บ้างไม่ได้ต้องการความเรียบร้อยจัดๆถึงแม้ว่าทรงนาฬิกาเนี่ยมันจะมาแนวคลาสสิกมากๆนะแต่ว่าสีหน้าปัดโทนแบบนี้มันก็ดูแบบค่อนข้างจะขี้เล่นแล้วก็สบายๆแคชชวลหน่อยคือถ้าเกิดจะแบบเอาไปออฟฟิศใส่ไปเรียนอะไรแบบนี้ผมว่ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพราะมันก็คุมด้วยธีมภาพรวมของนาฬิกาที่มันคลาสสิกมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดต้องการความทางการมากจริงๆแต่งตัวแบบเนียบๆสีดำล้วนคุมโทนสูทแอนทายหรือว่าทักซิโดอย่างเงี้ยไอเรือนเนี้ยก็จะเด่นขึ้นมาแบบค่อนข้างจะเด่นเตะตามากๆอ่ะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วแต่นะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการความเด่นในความคลาสสิกอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าเกิดอยากได้ความเนียบๆหน่อยก็อาจจะลองหาสีที่แบบมันดรอปโทนลงมามากกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นนาฬิกาที่เอามาเติมสีสันเอามาเติมความสนุกให้กับการแต่งตัวของเราอะไรประมาณนั้นนะส่วนคนที่แบบเป็นนักสะสมของคอนิชอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตระกูล Dimende Speciale เนี่ยที่หน้าปัดเป็นแนวบิเก้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะขายดีแล้วก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยโซเอากันไปทุกรุ่นแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆตามเก็บมาตั้งแต่รุ่นแรกละอันนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากละนะครับยังไงรุ่นนี้ก็ต้องตามเก็บอีกเรือนนึงเข้าสู่คอลเลกชันนะราคาค่าตัวก็ 22,900 บาทสามารถซื้อได้แล้วที่ช็อปของคอนิชที่สยาม Discovery นะครับหรือว่าจะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะครับเค้าจะมีแฟนเพจ Facebook อยู่ก็เป็น Cornish Thailand หรือที่ @line official ก็ได้นะครับ155นะเดี๋ยวยังไงผมขึ้นลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับยังไงก็ลองไปสั่งซื้อกันได้นะอาจจะต้องรีบๆนิดนึงเพราะว่าเรือนี้มันค่อนข้างจะหมดเร็วอ่ะที่ผ่านมามันจะอยู่ไม่นานมากก็ลองไปเลือกซื้อกันดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ